ลับมาได้ไหมครับพอดีอยากรู้เลยว่าแบบเริ่มรู้จักแนวเพลงนี้ชอบทำอย่างเงี้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เรายังมาเริ่มที่ TO คนหาแร็ปไรชอบไรก่อนจะโตซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างโปรแต่ไม่รู้วิธีทำกูไม่มีตัวตนทุกอย่างมันเริ่มเกิดแล้วโกรคิดค้นหาโครงเชื่อมโยงงานใจสดกับโอนทำไรฟิวงโดนกูทำมาถึงตอนนี้อายุ28ไม่กูไม่เหมือนใครไม่แปลกกูไม่รู้แต่มาถึงอายุ28ไม่เชื่อใครหลอกแดกงานแดกมึงจนกู28ไม่กูไม่เหมือนใครไม่แปลกกูไม่รู้แต่มาถึงอายุ28ไม่กูไม่เชื่อใครหลอกแดกขี้แดกกูแต่มาถึง28แค่ตัวเลขกูยังสนุกโยกเล่นอย่างเช่นวงไมโครเทไม่ได้หมายถึงละครเจ๊กเคพูดถึงเรื่องเท่เหมือนใช้ช่องภาษาเช่นตอนนี้ไม่ใส่กระเทได้ยังไม่ใช้เส้นมีเส้นกูแดกเส้นไม่กระตุกเพ่งเล็งไม่กูไม่ตามเกมบรรลุระดับด็อกเตอร์ไม่จำเจใช้ทุกสัดส่วนลองหลายบีออลเวสต้องไปซื้อบอดี้โอต้องไปซื้อโลจิกเอสเพรสเริ่มโฮมสตูดิโออยู่ทอร์นาโดวงโซโล่วงเฮดโยโล่เริ่มจะเข้มข้นนี่จุดเริ่มต้นกูรวมเป็นดีแต่ศิลปินกูลงฟูซี่และเป็นวงองลี่หน้าตึงใจกูแฮปปี้ทำมานานยังรู้สึกเป็นเฟชชี่พอทุกปีเข้าโรงพยาบาลล้างท้องล้างคอดูกระชากไม่เป็นเวลาไม่รู้เวลานอนร่างกายไม่ไหวจิตใจวิญญาณกูไม่ยอมกูมาขนาดนี้คนเดียวไม่เคยบอกเกิดสูงอยู่สูงเสือกเริ่มใต้ถุนที่โฮมสเตย์รู้ถึงความสุดทุ่มกูจะมาลงสุ่มตั้งแต่สูงไม่เคยชุนพุ่งอย่างกระสุนตอนผมอยู่แคนาดาครับตอนที่ผมอยู่โตลอนโตกับพี่สาวผมน่าจะอายุประมาณ11-12ครับผมก็เลยเริ่มแต่งตัวฮิปฮอปใส่คิ้วและก็ใส่เรายังมาเริ่มที่ TO คนหาแร็ปไรชอบไรก่อนจะโตซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างโปรแต่ไม่รู้วิธีทำกูไม่มีตัวตนทุกอย่างมันเริ่มเกิดแล้วโกรคิดค้นหาโครงเชื่อมโยงงานใจสดกับโอนจำไรฟิวงโดนกูทำมาถึงตอนนี้อายุ28ไม่กูไม่เหมือนใครไม่แปลกกูไม่รู้แต่มาถึงอายุ28ไม่กูไม่เชื่อใครหลอกแดกงานแดกมึงจนกู28ไม่กูไม่เหมือนใครไม่แปลกกูไม่รู้แต่มาถึงอายุ28ไม่กูไม่เชื่อใครหลอกแดกขี้แดกกูแต่มาถึง28เรายังมาออกมาจากข้างในทีนี้ผมก็เริ่มซื้ออุปกรณ์คีย์บอร์ดใหม่มาปุ๊บ Logic Express มา115ก็ซื้อมาหมดแล้วเนี่ยกำลังจะเริ่มทำเลยไม่รู้ทำไงซื้อมาหมดแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงซื้อมาหมดเนี่ยใช่ไม่ได้คิดแต่ด้วยความเป็นเด็กไ